This is ETS Talk It Up. Because education can be better. MC สำคัญกับการศึกษาไทยยังไง1เลยมันจะช่วยประเทศค่ะข้อ2เลยมันจะช่วยเราในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัย MC จะมาช่วยให้เราเนี่ยปรับตัวสู่ outcome based education ในสเกลที่เราทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไมโครเครดิตมันผูกทุกจุดเลยของการแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งฝั่งช่วยประเทศไทยแล้วก็ฝั่งช่วยมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวเราเองด้วย as a educator ค่ะสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะ MC สำคัญกับการศึกษาไทยยังไงนะคะโอ้สำคัญมากอ่ะ MC เนี่ย1เลยมันจะช่วยประเทศค่ะข้อ2เลยมันจะช่วยเราในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยช่วยประเทศยังไงประเทศเราเนี่ยถ้าไปหาแฟกชีทที่ไหนมาดูก็ได้นะคะมีปัญหามากเรื่องของ shortage of skill labor คือเรามีปัญหาเรื่อง skill gap นะคะ MC เนี่ยจะมาช่วย fulfill professional development ตรงนี้นะคะโดยสร้างความร่วมมือของกลุ่มคนในวงการการศึกษาเนี่ยแล้วก็เรามาดีไซน์competency development เนี่ยให้ตอบโจทย์นะคะไอ้ skill gap ตัวเหล่านั้นนะที่เราพยายามจะ target นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ใช้ตังค์เยอะเนาะในการพยายามที่จะ transform education นะคะมี report นะคะจาก OECD เนี่ยเมื่อประมาณปี16ก็บอกว่าเฮ้ย recent investment in education are not resulting in expected outcome หมายความว่าถึงแม้เราจะใช้ตังค์เยอะอะค่ะไปในการพยายามที่จะ transform การศึกษาแต่มันไม่ได้อะไอ้ outcome ที่เราอยากจะได้ MC จะมาช่วยยังไงคะ MC จะมาช่วยให้เราเนี่ยปรับตัวสู่ outcome based education ใน scale ที่เราทำได้ง่ายขึ้นจะมาสอนค่ะให้เราออกแบบการศึกษาเนี่ยให้มันตรงตาม demand ของคนที่เขาจะได้รับ value จริงๆอะค่ะคือคนที่เป็นผู้เรียนแล้วผู้เรียนเนี้ยก็เป็นผู้เรียนที่เป็น non age group ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากในขณะเดียวกันก็จะสอนเราด้วยว่าเราควรจะออกแบบวิธีการออกแบบ assessment ยังไงอะเพื่อไปวัดความสามารถเหล่านั้นนะคะซึ่งต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนในการพูดจากมุมมองของคนที่อยู่มหาวิทยาลัยมาพอสมควรว่ามันเป็นสกิลที่เรา lacking มากคือ assessment skill gap ของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นสกิลที่เราจำเป็นต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไปได้ดีกว่าการลองทำลองทำให้มันตรงเป้าหรือว่าตรงสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นไมโครเครดิตมันผูกทุกจุดเลยของการแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งฝั่งช่วยประเทศไทยแล้วก็ฝั่งช่วยมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวเราเองด้วย as a educator ค่ะไมโครเครดิตเนี่ยก็เป็นโซลูชันสู่การพยายามทำเครดิตทรานสเฟอร์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเราเคยพยายามกันมาต้องคิดว่าหลายช็อตแล้วล่ะที่จะ recognize เครดิตที่คนมาเทคจากคอร์สที่เขาลงในมหาวิทยาลัยค่ะแต่การ offer solution ในลักษณะนั้นเนี่ยคือเข้ามาเทคคอร์สในมหาวิทยาลัยแล้วเก็บเครดิตแล้วก็เอาไปทำไปเป็นดีกรีได้เนี่ยเป็น solution ที่ยังใช้ได้ไม่จริงอะค่ะสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยใน process ของการ offer learning เหล่านี้เนี่ยค่ะเรากำลัง offer ในเวลา 9 to 5ถูกไหมคะไม่มีคนทำงานคนไหนที่จะมีเวลามาเรียน9 to 5แล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์แล้วค่ะเขาต้องลางานมาเขาเป็น busy professional เขามีลูกมีครอบครัวค่ะในทางตรงข้ามนะคะถ้าเรา offer เป็น micro credential เราสามารถจะออกแบบไม่ว่าจะเป็น learning module หรือว่า modular based design เนี่ยที่มัน facilitate วิธีการหรือโหมดในการเรียนรู้ของเขาได้ค่ะโดยซอยย่อยมันให้มันเป็นอันเล็กๆ bite size learning หรือสร้างระบบให้เขาเนี่ยมาพิสูจน์ความสามารถเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคน take driver seat เพราะฉะนั้นเขาจะไปเร็วไปช้ามันขึ้นอยู่กับเขาค่ะแต่ถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยเขาจะไปเร็วไปช้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเลยมันขึ้นอยู่กับเราค่ะ credit transfer เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ในโหมดที่มันตอบโจทย์คนที่เป็นผู้เรียนมากขึ้นคราวนี้ credit transfer ของ micro credential เนี่ยถ้าเราพูดว่าเราจะ transfer credit กันเนี่ยอะไรเป็น currency นะคะ currency หลักของ micro credential ในการ transfer สู่เครดิตเนี่ยคือ learning outcome learning outcome ก็คือการที่เราพยายามจะ articulate goal ของ competency development หรือ micro credential ชุดเนี้ยว่า
ผู้ที่เป็น earner เนี่ยเข้ามาพยายาม submit evidence เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเขาทำอะไรได้ไอ้สิ่งที่เขาทำได้ตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอาไป map กับ learning design ที่อยู่ในหลักสูตรได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการ map up learning outcome เนี่ยต้องมันเป็นการ map up ที่ meaningful นะแทนที่จะเทียบเครดิตว่าเรียนเรื่องนี้แล้วเท่ากับ3เครดิตอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรียนเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้แล้วมีความสามารถหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันออกมาเป็นพฤติกรรมเพื่อพิสูจน์ competency เนี่ยเราสามารถที่จะ match up ความสามารถระดับเล็กกับความสามารถระดับเล็กแล้วก็ค่อยเอานั้นเนี่ยไปใส่เข้าไปในระบบเครดิตแล้วก็สะสม towards degree ก็จะเห็นว่าถ้าทำไมโคเคเดนเชียลเถอะมันจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาได้ช่วยเราด้วยแล้วก็ช่วยประเทศด้วยค่ะ why not ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุยกันครั้งหน้าค่ะเรื่องของไมโครเคเดนเชียลอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ This is ETS Talking Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready